สวัสดีครับเมื่อนี้ครับผ้ามายามมองนะครับน้ำท่วมนี่เป็นหน้าผมนะครับนี่ทั้งเบิดเลยมาครับตานะครับผมตาผมก็อายุประมาณ490เลยเด้ครับนั่นเมื่อวานนี้เพิ่นร้อยมาใส่นะครับเมียผมบ่ให้ใส่นะครับเพราะเพิ่นเฒ่าแล้วเพิ่นอดบ่ได้เพิ่นก็มาร้อยมาใส่เองเพิ่นเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าถือบ่เก้าสิบเลยครับนั่นเพิ่นตะกี้เพิ่นก็หาปลามาตลอดครับเกือบ50 ปีครับเพิ่นหาปลาโดยอาชีพเลยครับสังเกตตาโอ้กระตองอันนี้อาชีพเท่านึงมาอยู่ตายกขึ้นไปตายกขึ้นเบื้องไม้กันนะทั้งหันเดี๋ยวเนี่ยสีกามาปลดให้ตัวตองเย็ดมันมีมองตาใส่มองห่างกว่านี้อยู่บ่โอ้มันขาดเลยโอ้โหแห้งขาดซะแล้วไม่มีหม้อนี่เลยขาดอยู่นี่จะบ่จบตายยังตรงนี้ดึงมาเยอะจับมาใครตรงไหนน้ำเลือดเหี้ยงงานสำคัญแท้หน้าจริงครับคุณเนี่ยไปยังอีกตัวหนึ่งไปเชียงหมดนั่นสุดรักมันทำหนีบตาเคยประนินนิดหน่อยฝนรักมันฝนยอดยามสุดรักมันกันแล้วกลับมาปลดของก็ตัวนี้ขาดที่ฝนวดงานของโอ้ยนี่ล็อกสิถูกงานโอ้อันนี้ตองใหญ่มาพูดอะไรนี่ยังพูดอยู่ไม่ยักมาพูดมาพูดต่อได้แต่บ่ชุดหน้าไปพูดได้บ่เดี๋ยวนี้กลับมาพูดเดี๋ยวเอาก่อนพูดไว้ก่อนเดี๋ยวไปพยังเดี๋ยวตาพูดแล้วสีรุดแล้วครับเดี๋ยวผมพูดก่อนเดี๋ยวเมื่อกดเดี่ยวเพราะว่าใส่เวลาเฮียนะครับน้ำประมาณซ้ำขั้วนี้นะครับคุณนี่เป็นหน้านะครับนี่ทีเป็นอย่างนี้นะครับเป็นไฮหน้า
ก็อีกครับมาปดนะครับเดี๋ยวปดแบบวัตถุรังเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับว่าปลาที่ใดมันสีใดร้ายซ้ำใดนะครับเพราะว่ามันสีทายลำบากนิดนึงครับขั้นปดไปนำทายไปนำนะครับว่าบ่มีคนมาทายให้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งหาเบิ่งกันนะครับว่าสีใดร้ายซ้ำใดนะครับใส่เงี้ยเป็นกิโลครับมองหนามเกินใส่เป็นขั้นแท่งสีนะครับขาผมมาอยู่เก้าเกียร์ที่เก้าทิศเลยด้วยครับเดี๋ยวเพิ่นหามาฟังนะครับเพิ่นเคยเฮ็ดนะครับก็เอ้าเนี่ยผมมาใส่กันมาว่าใส่เบิ่งก่อนครับเดี๋ยวผมปลดมองกันครับปลดมองใส่ตากันนี่ครับเป็นปลาที่ผมได้จากมองสั้นๆนะครับบ่ได้ลงไปไกลนะครับพูนตาเพิ่นยังยามอยู่เพิ่นบอกให้ผมไปยามมองห่างครับอยู่มองคุณมันเป็นปลาตองนะครับปลาตองปลานิ่งปลานิ่นแล้วก็ปลากานะครับปลาตองก็ไปเฮ็ดลูกชิ้นแซ่บนะครับเฮ็ดหลอดมันแซ่บเพื่อกันครับตาแท้ๆผมนะครับนั่นเดี๋ยวก็ยามกันเบิ่งครับเดี๋ยวผมจะต้องไปยามหุ่นเดี๋ยวมาถ่ายเบิ่งกันนะครับว่าสิใดซ้ําใดนี่ก็เป็นปลาที่ใดทั้งเบิดนะครับประมาณ10กิโลแล้วครับพวกปลาตองพวกปลาเค็งพวกปลาสลิดนะครับเดี๋ยวฮอดบานเดี๋ยวผมจะที่ใส่กระมังทายให้เบิ่งซื่อนึงนะครับครับตาเพิ่นกําลังยามมาเดี๋ยวผมหัวได้รายซันไว้เดี๋ยวไปเบิ่งนําเพิ่นครับเบิดแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับว่าได้รายบ่ครับป้องตาเพิ่นก็แต่พี่ยังตัวใหญ่อยู่ว่ะตาประมาณ5โลครับก็จะเพียงตัวหนึ่งหัวนี่เป็นปลาเข็งปลาอย่างปลาสลิดนี่ครับปลาตะเพียนใหญ่เดี๋ยวหย่อนแสงเดี๋ยวแป๊บนึงครับปลาหยังโอ้เจอปลาตะเพียนไงครับการทำมาหากินยามน้ำท่วมนะครับมันก็ส่งผลเสียกับย้อนน้ำท่วมเขาเฮาครับแต่ว่าก็ดีอย่างนะเฮาได้กินปลานะครับน้ำท่วมเขาค่อยกว่าซั่นนะครับก็เดี๋ยวฮอดบ้านเดี๋ยวผมได้ให้เบิ่งนะครับนี่ครับก็เป็นปลาที่ใดมื้อนี้นะครับก็อันนี้ครับพวกปลาตะเพียนพวกปลากายปลาตองนะครับปลาอันนี้ปลานิ่นนะครับนี่อันนี้กับปลาสลิดปลาสลิดปลาเข็งครับปลาดุกตัวหนึ่งครับปลาดุกนี่กะสิเอาไปเฮ็ดโขดให้แม่ผมโขดเฮ็ดทอดมันนะครับเหนียวดีอย่างนี้ครับอันนี้กะสิเฮ็ดตากแดดปลาเข็งกับปลากาปลาหวกปลากาปลาขาวครับหรือว่าม่านผมสั่งมึงได้15โลนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้พอกันคลิปหน้าครับผม